ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเล่าในอดีตผีทหารญี่ปุ่นเฝ้าสมบัติณวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงคนในสมัยก่อนนะครับจะมีสมบัติมากมายและจะขึ้นชื่อในเรื่องของการหวงของหวงสมบัติดังนั้นจึงต้องมีคนเฝ้าทรัพย์สมบัตินี้จึงมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติคอยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์สมบัตินี้เอาไว้วันนี้นะครับผมจะแนะนำตำนานลึกลับที่มีเนื้อหาค่อนข้างคล้ายคลึงกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราไปตามรอยกันเลยดีกว่ากับเรื่องของผีทหารญี่ปุ่นที่ได้นำทรัพย์สมบัติไปฝังไว้ในถ้ำภูเขาทองแล้วทำการสละชีวิตเพื่อเฝ้าสมบัตินี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เล่าถึงตำนานลึกลับของถิ่นกำเนิดบ้านเกิดของเธอเองนะครับซึ่งได้ฟังมาจากแม่ของเธอเองเป็นเรื่องที่เล่าส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยก็ว่าได้หน้าที่แห่งนี้นะครับขอตั้งชื่อนามสมมติของหญิงสาวนางนี้ให้ชื่อว่ากี้หล่อนเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่บ้านปากคลองอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบ้านอยู่ที่บ้านปากคลองหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กับวัดเขาอ้อนะครับวัดเขาอ้อนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นสำนักไสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากขุนพันธรักษ์ราชเดชมือปราบโจรชื่อดังก็เคยเป็นศิษย์ของสำนักไสยเวทนี้ผมจะมาเล่าถึงตำนานลึกลับแห่งวัดภูเขาทองซึ่งถ้ามองไปในแนวระนาบเหนือใต้นะครับจะเห็นอยู่ในแนวเดียวกันเลยและที่ตั้งก็อยู่ไม่ไกลจากกันวัดเขาอ้อมีลูกศิษย์ทั้งโจรและตำรวจดังนั้นไม่ว่าจะเสือหรือข้าราชการก็มักจะมาฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อท่านคล้ายและถ้าใครที่เป็นเสือถ้าต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับพวกเสือก็จะไปอยู่ตามตีนถ้ำภูเขาทองด้วยในสมัยยุคนึงนะครับเมื่อปี2453ที่มีการนำรถไฟเข้ามาใช้งานได้มีการตัดเส้นทางรถไฟให้ผ่านจังหวัดพัทลุงซึ่งเส้นทางนี้นะครับอยู่ใกล้กับวัดภูเขาทองซึ่งการตัดเส้นทางผ่านเช่นนี้นะครับเป็นการนำความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านอีกด้วยและเมื่อปีพ.ศ. 2484กองทัพญี่ปุ่นได้ทำการยกทัพเข้าสู่ประเทศไทยของเราพร้อมๆกันถึง7จุดก็จะมีที่สุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชปัตตานีและสงขลาซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้ยอมให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของญี่ปุ่นได้คอยลำเลียงไม่ว่าจะเป็นอาวุธเสบียงอาหารและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยึดได้ก็คือสมบัติตามหัวเมืองมาลายูนำสะสมมาเรื่อยๆนะครับเล่าปากต่อปากกันมาว่าญี่ปุ่นมีทั้งเงินและทองใส่ในขบวนรถไฟมาหลายโบกี้จนมาถึงในปี2488ทางประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ยกธงขาวประกาศยอมแพ้สงครามในครั้งนี้ดังนั้นพวกทหารญี่ปุ่นที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองและในต่างแดนในที่ต่างๆนะครับได้มีการปลิดชีพตัวเองโดยวิธีการคว้านทองไปเป็นจำนวนมากส่วนที่ประเทศไทยของเรานี้ทางทหารญี่ปุ่นพอรู้ถึงการยอมแพ้จึงต้องหาสถานที่ปลอดภัยไว้เก็บสมบัติทั้งทองและเงินพวกเขาได้เจอสถานที่ที่นั่นก็คือภูเขาทองเป็นที่เก็บสมบัติฝ่ายทหารญี่ปุ่นกลุ่มนี้จึงได้มีการลำเลียงสมบัติทั้งทองคำและอื่นๆเข้าไปในเขตพัทลุงทันทีตัวถ้ำนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นถ้ำขนาดใหญ่ช่องทางเข้าออกค่อนข้างง่ายสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วพอสมบัติชิ้นสุดท้ายได้เข้าไปอยู่ในถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับทางทหารญี่ปุ่นจึงทำการระเบิดปิดปากถ้ำขังตัวเองไว้ในถ้ำและทำการปิดชีวิตของตัวเองด้วยวิธีการใช้มีดคว้านท้องให้ตนกลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นผีคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายในถ้ำเพื่อไม่ให้มีใครมายุ่งมาเอาสมบัติไปเรื่องราวต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยมีผู้คนที่ได้ข่าวว่าทหารญี่ปุ่นนะครับได้ฝังสมบัติไว้ในภูเขาทองนี้จึงมีผู้คนที่จะพยายามขุดทำลายหินตรงปากทางเข้าถ้ำแต่ไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะตัวหินมีน้ำหนักที่มากเกินไปในขณะเดียวกันที่นั่นก็มีสำนักสงฆ์อยู่ก็เริ่มที่จะเจริญขยายเขตกลายเป็นวัดไปแล้วทำให้ใครที่จะเข้าไปขุดปากทางเข้าถ้ำก็ยิ่งจะทำให้ยากมากขึ้นอีกชาวบ้านได้เอาร่างทรงเข้ามาเพื่อดูทางเข้าถ้ำว่ามีอีกหรือไม่จึงได้บทสรุปว่ามีทางเข้าถ้ำแต่ว่าต้องปีนขึ้นไปที่บนยอดภูเขาจะมีป่องรูให้โรยตัวลงไปในตัวถ้ำได้จึงมีผู้ที่สำรวจว่าทางเข้าถ้ำนั้นมีจริงหรือไม่ปรากฏว่านะครับป่องทางเข้าด้านบนนั้นมันมีอยู่จริง
แต่ก็มีคนที่ลองเข้าไปแต่ต้องพบกับผีทหารญี่ปุ่นที่คอยถือดาบซามูไรอยู่ในถ้ำพวกเขามีแรงอาฆาตถือได้ว่าเป็นเจ้าที่ที่มีฤทธิ์แรงมากผีทหารญี่ปุ่นพวกนั้นนะครับเขาค่อนข้างจะห่วงสมบัติมากใครที่คิดจะเข้าไปเลยอยากจะบอกทุกคนไว้เลยว่ามีคนเคยคิดจะเข้าไปแล้วแต่พวกเขาไม่ได้กลับออกมากันอีกเลยจะต้องอยู่ในถ้ำนั้นไปตลอดกาลกลายเป็นวิญญาณผีเฝ้าถ้ำตามผีทหารญี่ปุ่นไปฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ